ละ100แล้วความหมายคืออะไรยังไงความหมายของมันคือจุดที่สำคัญที่เริ่มไหว้พระราหูคือจุดที่เราเริ่มขอพรทำโชคลาภพระศรีวรีจุดที่2เราก็เอาผ้าแพรนะคะแต่ดอกไม้หนึ่งดอกมาขอขมาองค์พระแม่ธรณีให้ท่านแม่เกิดมาให้ค่ะแล้วเราก็จะนมัสการขึ้นไปตลอดจนถึงวันที่จะบอกจะเป็นเจ้าภาพสร้างโบสถ์ให้เขาบวชศรัทธาใดก็นั่นใดละร้อยแบ่งห้าร้อยแบ่งพันมาใช้บริการเยอะไหมครับไม่ค่อยเยอะช่วงนี้เหรอหรือว่าไงครับช่วงนี้ก่อนหน้านี้มีคนใช้เยอะไหมครับผมเยอะขนาดไหนวันนึงครับวันนึงก็30-40เที่ยวส่วนมากจะเป็นคนแก่คนแก่ขึ้นแก่ไม่ไหวไม่สบายงี้ก็ผมเอาลงไม่คิดไม่ได้คิดเงินคิดอะไรเลยเอาคนไม่สบายลงแล้วทำไมช่วงนี้ถึงคนไม่เยอะครับก็ไม่รู้กันผมโยนเขาเลยยังไม่ได้ลงไปเลยปาดที่ป
บันทึกสถานนั่งบนยอดเขาจะปวดตีในการบูชาตาสาปะวะโตอาระสัจจาเข้ามาอิสิฐานแปะไปที่รอยพระพุทธบาท